ั้งแต่ออกไปจากวัดป่าบันตาดในปี24พอเวียนกลับมาเข้ามาในวัดป่าบันตาดก็ยังไม่เคยเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านสักทีนึงก็เพราะว่ามันมาแต่มาวัดป่าบันตาดก็มาหนึ่งงานผลที่สุดก็เลยมีแต่บิณฑบาตในวัดบิณฑบาตหน้าวัดวันนี้ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านก็โอ้จำไม่ได้เลยที่บ้านเรือนเงินเปลี่ยนแปลงไปบ้านใหญ่โตไอ้ที่เราเคยเห็นเป็นท้องทุ่งท้องนาเป็นบ้านเรือนไปหมดแล้วบ้านเรือนก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเป็นบ้านหลังใหญ่หลังโตเหมือนบ้านคนในเมืองแล้วเนี่ยไม่ใช่บ้านนอกบ้านนาแล้วที่เนี่ยมันโอ้ไปเห็นมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยโลกเราถ้าเปลี่ยนแปลงก็ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมันก็น่าภูมิอกภูมิใจใช่ไหมล่ะถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมโทรมเราก็น่าสลดสังเวชน่าเสียอกเสียใจเหมือนกันอันนี้ย้อนเข้ามาถึงชีวิตของพวกเราเหมือนกันนี่แหละชีวิตจิตใจของพวกเราเนี่ยนับวันมันก็เปลี่ยนแปลงไปภายนอกมันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ภายนอกเราก็เห็นชัดเจนแล้วว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญในทางก้าวหน้าเราผู้เป็นเจ้าของเราก็มีความภูมิใจแล้วเราก็มีความสุขความสะดวกสบายจากการเปลี่ยนแปลงนั้นแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมโทรมไปในทางเสียหายลงไปเราก็ได้รับความทุกข์ความยากความลำบากลงไปเพิ่มมากขึ้นนั่นเองจิตใจของพวกเราเหมือนกันจิตใจของเรามันไม่คงที่คงวาหรอกมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญมันก็นำสุขมาสู่ตนแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางต่ำทั้งซ้ำล่ะมันก็นำทุกข์มาสู่ตนเราเห็นไหมว่าบางคนเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าทรงเก่าไว้ว่ามาเกิดขึ้นมาสว่างสวยเกิดขึ้นมาในชาติชั้นวรรณะตระกูลสูงเด่นมีความสะดวกมีความสบายมีความเจริญแต่ผลที่สุดมันมืดไปชีวิตเบื้องหลังชีวิตที่หลังกันนั้นมีแต่ความเหลวไหลมีแต่ความเลาะแหละโลเลมีแต่ความชั่วผลที่สุดก็นำทุกข์มาสู่ตนนั่นหรือบางคนมืดมาแต่สว่างไปเกิดมาชีวิตต่ำต้อยชีวิตตกต่ำอาจจะอยู่ในแหล่งสลัมอาจจะอยู่ในหมู่คนที่เลวไหลอะไรต่ออะไรมีแต่ความเสื่อมโทรมแต่หัวที่สุดชีวิตของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปทางสว่างได้รับความสุขได้รับความสะดวกสบายได้รับความเจริญก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นไปนั่นแหละมืดมาแล้วสว่างไปแต่บางคนสว่างมาแล้วก็สว่างไปด้วยใช่ไหมมาจากสถานที่ดีแล้วก็ไปในที่ดีๆขึ้นไปแต่บางคนก็มืดมาแล้วก็มืดไปมาด้วยความตกต่ำต่ำซามมาแล้วก็ไปด้วยความตกต่ำไปด้วยความต่ำซามเพราะนั้นอันนี้ไม่ดีแน่นอนหรือใครมืดมาแล้วสว่างไปก็ยังเป็นสิ่งที่น่ายกย่องน่าชื่นชมหรือคนที่ยิ่งมาสว่างมาแล้วก็เรียงสว่างไปอันนั้นก็ยิ่งเชิดชูน่ายกย่องเพิ่มพูนยิ่งขึ้นด้วยบุญด้วยวาสนานำพาให้เขาได้เกิดมาแบบสว่างเพราะนั้นจิตใจของพวกเราเหมือนกันน่ะจิตใจของเรามาจากปุถุชนคนมีกิเลสมีความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหามานะทิฏฐิมันครอบงำมาตั้งแต่วันเกิดรู้เตียงสามาแล้วมันก็ดิ้นรนทะเยอทะยานทุรนทุรายไปตามอำนาจของกิเลสนั่นแหละความโกรธมันพาไปความโลภความหลงมันพาไปก็วิ่งไปตามอำนาจของความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหาผลที่สุดมันก็นำแต่ความเดือดร้อนมาสู่ตนเองแต่ในขณะนี้พวกเราได้มาพบหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของประเสริฐของเลิศของแท้แล้วเราก็ได้มาสัมผัสได้มาพบครูบาอาจารย์ผู้ที่แจกแจงธรรมะให้พวกเราตั้งแต่องค์หลวงตาเป็นต้นมาอันนี้แหละคำว่าการที่เราได้มาพบเราได้เข้ามาเกี่ยวข้องได้มาสนทนาพูดคุยหรือได้มาอยู่ร่วมกันอันนี้มันในพุทธศาสนาเราท่านบอกว่ามันไม่มีความบังเอิญหรอกการที่เราได้มาพบมาเจอได้มาเกี่ยวข้องกันแม้เราไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ลูกหลานกันแต่การมาพบมาเจอกันได้มาเกี่ยวข้องกันมันไม่มีคำว่าบังเอิญเพราะการได้สร้างมาแต่เก่าก่อนท่านเรียกว่าสิ่งที่เราได้สร้างสมมาได้สะสมมาแล้วมันก็ทำให้เราผูกมัดผูกพันติดต่อไปอันนี้แหละเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาเกี่ยวข้องกันเราก็ควรที่จะรักษาไว้รักษาให้มันเป็นที่ระลึกให้มันเป็นความผูกพันกัน
เพราะวาสนาต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันมีต้นทางมาร่วมกันมาตั้งแต่ต้นทางแล้วมันจึงมีทางร่วมกันมีปลายทางร่วมกันแต่การทำลายมันก็ทำลายได้ถ้าหากพวกเราไม่รับมัดระวังเราก็อาจจะมาทำลายตัดเส้นทางหรือเส้นสายของวาสนาที่เราได้มาเกี่ยวข้องกันซะให้ขาดสะบั้นไปหันหลังใส่กันกลับเป็นเจอหน้ากับหน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าบึ้งหน้างออันนี้เรามาพิจารณาดูว่ามันเป็นสุขไหมล่ะมันไม่ได้เป็นสุขเลยแต่ชีวิตของเราต้องการความสุขไม่ใช่เหรอก็เมื่อเราต้องการความสุขเราก็ต้องสร้างเหตุที่จะให้ผลมาเป็นความสุขก็คือการอยู่ร่วมกันเราก็ต้องอยู่ร่วมกันด้วยความปรารถนาดีอยู่ร่วมกันไม่ใช่พี่น้องก็เป็นพี่น้องไม่ใช่ลูกหลานก็เป็นลูกหลานไอ้ความเป็นลูกหลานหรือความเป็นพี่น้องเป็นมิตรสหายมันจะเกิดขึ้นมาก็เพราะความมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันเอื้อเฟื้อเจือจานเผื่อแผ่สงเคราะห์ไปตามความกำลังความสามารถที่เราจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์กันได้เราก็แบ่งปันสงเคราะห์ดูแลกันปรารถนาดีต่อกันอย่าเพ่งโทษเพ่งร้ายต่อกันมีอะไรแนะนำต่อกันแล้วก็นำพาเดินไปบนเส้นทางแห่งธรรมะด้วยกันเพราะเส้นทางธรรมะนี่แหละที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความสุขได้อย่างแท้จริงนับตั้งแต่ภายนอกเราก็มีการรักษาศีลแล้วก็มาเจริญเมตตาภาวนาการรักษาศีลของเราก็คือการควบคุมกิเลสของเราเองที่มีอยู่ในหัวจิตหัวใจเราต้องควบคุมมันไว้ต้องมีความอดกั้นมันไว้เช่นว่าความโกรธมันแสดงตัวตนออกมาเราต้องมีเจตนาที่จะควบคุมมันไว้อยู่ในขอบในเขตเราต้องมีความอดกั้นไม่ให้มันล้นขอบล้นเขตออกมาจนกระทั่งนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันเพียงเท่านี้ศีลข้อที่หนึ่งของเราก็บริสุทธิ์แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นศีลมันจะมีความบริสุทธิ์ก็เพราะพวกเรามีความอดกั้นต่อกิเลสไม่ให้มันล้นขอบล้นเขตออกมาถ้ามันอยู่ในขอบในเขตมันไม่ล้นขอบล้นเขตแล้วแม้เรายังจะมีกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นแต่ศีลของเราก็บริสุทธิ์เพราะศีลนี้มันเป็นเครื่องเป็นตัวกำกับกายวาจาของเราเองให้มันอยู่ในขอบในเขตไม่ล่วงละเมิดออกไปศีลของเราก็บริสุทธิ์เมื่อศีลของเราบริสุทธิ์แล้วแม้กิเลสเราจะเป็นปุถุชนคนมีกิเลสอยู่ก็ตามแต่เราก็เป็นกัลยาณปุถุชนคือปุถุชนคนดีนั่นเองคนดีอยู่ที่ไหนไปในหมู่ชนใดเขาก็ต้องการเขาปรารถนาทั้งนั้นแหละไม่มีใครรังเกียจคนดีหรอกไม่ในหมู่ชนใดๆเขาก็ปรารถนาต้องการคนดีถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยหมู่ไหนๆเขาก็ปรารถนาต้องการเราแม้เราเข้าไปอยู่ในหมู่มหาโจรไอ้มหาโจรมันยังไว้ใจเราเลยอ่ะใช่ไหมมันยังไว้ใจเราไม่ไปลักขโมยจี้ป้นของมันอย่างแน่นอนแล้วเราจะมารับนับภาษาอะไรกับหมู่ชนคนดีๆเราเนี่ยแหละถ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากเราดูแลตัวของเราเองเป็นคนมีศีลแล้วนั่นแหละเราขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีเป็นปุถุชนเป็นกัลยาณปุถุชนคือปุถุชนคนดีนั่นเองเพราะเป็นปุถุชนคนดีเราก็มีความสุขในระดับสภาพฐานะของปุถุชนนั่นเองจากนั้นมาเราก็มาอบรมจิตอบรมใจของเราเองด้วยจิตตภาวนาทำความสงบให้มีสมาธิขึ้นมาเพื่อจะเป็นเกาะคุ้มครองปกปักรักษาจิตใจของเราเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ในสภาพแวดล้อมในชีวิตของพวกเราเนี่ยนะที่เราจะต้องสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายมันรั่วไหลเข้ามาสัมผัสทางจิตทางใจคือใจของเราเป็นผู้รับทราบในสิ่งที่เรากระทบเราสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละแต่ตอนนี้การสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมันมีทั้งหน้ายินดีมีทั้งหน้ายินร้ายมีทั้งได้มีทั้งเสียมีรวมความก็เขาเรียกรวมความที่ท่านให้ชื่อว่าโลกธรรมเนี่ยนะโลกธรรมก็มี8ชนิดซึ่งมีอยู่โดยธรรมชาติของมันเนี่ยแหละเราจะหลีกเล่นหลีกหนีโลกธรรมนี้ไปไม่ได้หรอกโลกธรรมมันเป็นธรรมดาธรรมชาติธรรมดาของชีวิตที่พวกเราจะต้องสัมผัสกันอยู่ตลอดก็มีได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้สรรเสริญได้นินทาได้สุขได้ทุกข์นี่แหละชีวิตของเราต้องสัมผัสกับโลกธรรมทั้งหลายเหล่านี้อยู่ตลอดเราจะไม่หลีกเล่นหลีกหนีไปที่ไหนก็ไม่พ้นหรอกเราไปอยู่ประเทศไหนมันก็มีแต่ไอ้โลกธรรมนี่แหละเราจะอยู่ที่นี่มันก็มีโลกธรรมเราจะอยู่ในวัดมันก็มีโลกธรรมเราจะอยู่นอกวัดมันก็มีโลกธรรมเพราะโลกธรรมมันเป็นธรรมชาติของโลกนั่นเองแล้วเมื่อเราอยู่กับโลกเราจะหนีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปได้อย่างไรก็เมื่อเราหนีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้เราก็ต้องสร้างเกาะคุ้มครองปกปักรักษาจิตใจของเราไม่ให้สิ่งเหล่านี้แหละมาครอบงำจิตใจของเราเหมือนกับแดดลมฝนมันมีอยู่โดยธรรมชาติของมันนี่แหละเราจะหนีแดดลมฝนไปไหนก็หนีไปไม่ได้แต่เราเห็นแล้วว่ามันมีอยู่โดยธรรมชาติเราก็ปลูกบ้านสร้างเรือนขึ้นมาสิพอเราปลูกบ้านสร้างเรือนขึ้นมา
บ้านเรือนของเราเนี่ยเป็นจะเป็นเครื่องคุ้มครองปกปักรักษาป้องกันภัยอันตรายจากแดดลมฝนให้แก่เราได้แม้มีแดดเราก็ไม่ต้องไปตากแดดแม้มีฝนเราก็ไม่ไปตากฝนพอเราไม่ไปตากแดดเราไม่ไปตากฝนฝนแดดมันก็ไม่ร้อนเราก็ไม่ร้อนแดดก็เป็นธรรมชาติเขาก็มีเกิดมีดับฝนเขาก็ไม่หนาวเราก็ไม่หนาวมันก็ธรรมชาติของฝนนั่นเองมีเกิดมีดับแต่ถ้าพวกเราไปตากแดดเมื่อไหร่เราเหล่าเป็นคนร้อนเราไปตากฝนเมื่อไหร่เราเหล่าเป็นคนหนาวไม่ใช่แดดมันร้อนฝนมันหนาวนะเราเป็นคนร้อนเราเป็นคนหนาวแดดลมฝนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับเราด้วยแต่เราเนี่ยเราเป็นผู้เดือดร้อนเราเป็นผู้ทุกข์โลกธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็เช่นกันโลกธรรมก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกเขาไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ยุ่งยากวุ่นวายอะไรไปกับเราด้วยเราเนี่ยเป็นผู้ทุกข์เราเนี่ยเป็นผู้ยุ่งยากวุ่นวายเพราะนั้นเราเห็นแล้วว่าเราหลีกหนีจากโลกธรรมทั้งหลายเรานั้นไม่ได้เราก็ปลูกบ้านสร้างเรือนขึ้นมาป้องกันจิตใจของเราเรือนใจนั่นแหละจะเป็นเครื่องคุ้มครองปกปักรักษาป้องกันภัยอันตรายให้แก่จิตใจของเราได้อย่างแท้จริงอะไรล่ะเป็นเรือนใจความสงบนั่นแหละเป็นเรือนใจอย่างแท้จริงสมาธินี่แหละเป็นที่อยู่ของจิตใจที่ได้มั่นคงที่สุดเราก็พยายามที่สร้างความสงบขึ้นมาด้วยจิตตภาวนาเราก็อยู่มันภาวนากำหนดเอาพุทโธนั่นแหละอยู่ที่ไหนอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามเว้นแต่นอนหลับแล้วเราก็พยายามระลึกทำออกพุทโธไปเรื่อยอยู่ภายในจิตในใจของเราให้เรามีความสัมผัสรับทราบรับรู้ถึงทำออกพุทโธอย่างแท้จริงถ้าเรารับทราบรับรู้ในคำว่าพุทโธนี่แสดงว่าเรามีสติกำกับจิตอยู่กับพุทโธเราก็จะได้ประโยชน์แก่สังสาระจากการภาวนาแต่ถ้าเราบ่นพุทโธบริกรรมพุทโธแต่เราไม่มีสัมผัสรับทราบเลยในคำว่าพุทโธนี่แสดงว่าเราไม่มีสติถ้าอย่างนี้เราภาวนาเรานั่งอยู่เป็นวันเป็นคืนมันก็ไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะนั่งแบบไม่มีสติใครๆมันก็นั่งได้ทั้งนั้นแหละแต่นั่งแบบพระพุทธเจ้าต้องนั่งแบบมีสติเราจึงเรียกว่านั่งภาวนาเดินก็เช่นกันเดินเราก็เดินจงกรมเดินมีสติกำกับจิตอยู่กับพุทโธเดินบริกรรมไปเรื่อยพุทโธเราก็จะมีความรู้สึกสัมผัสกับคำว่าพุทโธนี่เราเรียกว่าเดินจงกรมมีสติกำกับอยู่นี่แหละเดินอย่างเดินแบบพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเดินแบบเมื่อลอยๆหาสติสตังอะไรไม่ได้อันนั้นมันเดินแบบคนทั่วไปไม่มีประโยชน์แก่นสรรสาระอะไรสักแต่ว่าเดินเท่านั้นน่ะแต่เดินอย่างพุทธเจ้านี่เดินอย่างอริยะบุคคลให้เราเดินอย่างมีสติเรียกว่าเดินจงกรมให้เรานั่งแบบมีสติเรียกว่านั่งภาวนาถ้าเรามีการเดินจงกรมมีการนั่งภาวนาอยู่เป็นเนืองนิดอยู่ให้มากให้ยิ่งแล้วเนี่ยนับวันจิตของเราจะมีความละเอียดเข้าไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งจิตมันก็จะสงบรวมตัวเข้าสู่ความสงบมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเป็นสมาธิแล้วจากนั้นจิตมันมีเรือนเป็นที่อยู่ที่อาศัยแล้วมีเรือนภายในแล้วคือสมาธิคือความสงบเป็นเรือนของจิตอย่างแท้จริงสามารถปกปักรักษาป้องกันภัยอันตรายจากสภาพแวดล้อมที่จะเข้ามาครอบงำจิตใจของเราได้อย่างแท้จริงและจิตใจดวงนี้จะไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับสภาพแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายจิตจะเป็นผู้รับทราบแต่จิตไม่ได้หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับสิ่งที่รับทราบนั่นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อจิตไม่เอ็นเอียงแต่ก็ไปกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงจิตนั้นก็ออกไปเกี่ยวข้องกับภายนอกไม่ว่าจะเป็นวัตถุจะไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นอะไรๆทั้งนั้นแหละมันจะเกี่ยวข้องได้ด้วยความแยบคายรอบคอบอันนี้แหละเราเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตที่มีปัญญาเป็นเครื่องกุยทางนำทางในการเดินทางของพวกเราเส้นทางนั้นมีแต่ความราบเรียบเส้นทางนั้นมีแต่ความปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะการเดินทางของเรามีปัญญาเป็นผู้นำทางในการเดินทางของเราเพราะฉะนั้นในมรรคในองค์8ประการท่านยิ่งกล่าวไว้ในมรรคข้อต้นเลยว่าสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบก็คือความคิดที่ถูกความคิดถูกก็คือความฉลาดความฉลาดก็คือปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญานำทางในการเดินทางของพวกเราแล้วการเดินทางของพวกเรานั้นจะมีแต่ความปลอดภัยมีแต่ความราบเรียบจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางของเราคือมรรคผลนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนโดยเฉพาะเวลานี้วันนี้ก็เป็นโอกาสในการเข้าพรรษามาถึงชีวิตของพวกเราแล้วในพรรษานี้พวกเราตั้งจิตเจตนาอย่างไรล่ะเราตั้งจิตเจตนาไว้ว่าเราจะภาวนาทุกวันทุกคืนให้ได้เราก็อย่าไปเว้น
เราจะมาใส่บาตรให้ได้ทุกวันหรือเราจะใส่บาตรให้ได้ทุกวันเกิดของเราหรือเราจะสวดมนต์ไหว้พระให้ได้ทุกวันอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อจิตต่อใจดวงนี้ทั้งนั้นแหละเมื่อเราตั้งจิตเจตนาตั้งความปรารถนาขึ้นมาแล้วเราก็ต้องรักษาให้ได้ดังเตียตังจิตเจตนาของเราเรียกว่ารักษาสัจจะเราต้องมีสัจจะคือมีความจริงใจจริงจังลงไปในการกระทำของพวกเราเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายมีความจริงจังมีความจริงใจมีสัจจะต่อตัวของตัวเองแล้วการทำอะไรก็มีความสำเร็จมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงเพราะฉะนั้นอันนี้แหละแม้ชีวิตแต่เก่าก่อนของเราจะมืดมาก็ตามหรือเราจะสว่างมาก็ตามแต่บัดนี้ชีวิตของเราให้เป็นชีวิตที่สว่างไปด้วยกันทุกท่านทุกคนชีวิตของพวกเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเออพวกครูพวกเราเนี่ยลงใจตั้งแต่เริ่มต้นแล้วลงใจที่มารับอาชีพของความเป็นครูเนี่ยให้พวกเราเข้าใจไว้ด้วยนะคำว่าครูเนี่ยไม่ใช่คำเล่นๆนะคนโบราณจึงยกย่องคำว่าครูเนี่ยมากมายไกลกองครูนี่เป็นปูชนียบุคคลครูนี่เป็นสถาบันที่ควรต่อการกราบไหว้บูชาเพราะนั้นครูเนี่ยไม่ใช่ผู้รับจ้างสอนนะครูเนี่ยจะต้องมีจิตมีใจที่จะนำความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยไปพัฒนาไปเปลี่ยนแปลงคนที่เข้ามาหาพวกเราให้เขาเป็นมนุษย์คือผู้ประเสริฐให้ได้อันนี้จึงเหมาะต่อการใช้คำว่าครูถ้าเราไม่มีจิตใจที่จะทำมนุษย์ทำคนให้เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราเป็นได้เพียงแค่ คนรับจ้างสอนเท่านั้นเองนะคนรับจ้างสอนหนังสือเราจะไม่ได้เป็นครูเลยแต่ถ้าเราสามารถเป็นครูได้เราเองจะมีความภูมิใจที่สุดเลยนะมีความภูมิใจที่สุดเลยหลวงพ่อเองเนี่ยตอนอยู่ที่วัดป่าหนองไผ่มีครูจิตเนี่ยครูจิตเนี่ยซึ่งแกเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนวชิราวุธคนแรกของโรงเรียนวชิราวุธแต่ก่อนนี้เขาไม่มีคำเขาไม่มีครูใหญ่เขามีผู้การตั้งแต่ผู้การพระยาพลรถเมธีเนี่ยเป็นผู้การแต่ว่าครูจิตเนี่ยเป็นครูใหญ่เป็นคนแรกพอเขาเปลี่ยนคำเรียกจากผู้การมาเป็นครูใหญ่ครูจิตเนี่ยเป็นครูใหญ่คนแรกครูจิตแกเล่าให้ฟังคือโรงเรียนวิชลาวุฒิเนี่ยไม่มีคำว่าปัจเจียนมีหนึ่งถูกไล่ออกสองลาออกสามตายเพราะนั้นครูของเขาเนี่ยจับมา2คนรวมกันเลยต้องได้100กว่าปีไม่มีที่จับมา2คนแล้วมารวมอายุกันน่ะไม่ถึง100ไม่มีเพราะนั้นครูจิตอายุ8 90ก็ยังเป็นครูใหญ่ผู้การพยาพลรถเมธีน่ะ90กว่าก็ยังเป็นผู้การอยู่นั้นเขามีคำว่าปลดเกษียณเป็นโรงเรียนของรัชกาลที่6ใช่มั้ยมาครูจิตเล่าให้ฟังว่าท่านอาจารย์ผมเรียนจบครูมาเรียกผมก็มาเรียนต่อนิติศาสตร์แล้วก็เรียนต่อเนสอบได้เนเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาไปเป็นหัวหน้าศาลไปเป็นอัยการเป็นอะไรต่ออะไรมาเนี่ยผมก็มาสอนหนังสืออยู่ตลอดมา เพื่อนๆก็มาชวนไปสอบผู้พิพากษาผมก็อยากจะไปสอบเหมือนกันเพื่อนเพื่อนมาพูดกับผมว่าไอ้จิตมึงจะคอยแดกไปช็อกอยู่แบบนั้นเหรอผมก็อยากจะไปเป็นผู้พิพากษาเหมือนกันพอจะไปเนี่ยพอจะไปลาเนี่ยพระยาพระรถเมธีบอกคุณจิตไอ้คนอย่างคุณเนี่ยนะเป็นอย่างอื่นเนี่ยมากมายไก่กองเป็นผู้พิพากษาเป็นในการมากมายไก่กองแต่เป็นครูเป็นน้อยเธอเป็นส่วนที่น้อยๆดีกว่าครูจิตก็บอกโอ้ผมก็อยากเป็นคนมีคุณค่าเป็นในส่วนน้อยๆมันจะมีคุณค่าเพราะฉะนั้นก็เป็นครูมาตลอดตอนนี้เป็นครูยังหนุ่มใช่ไหมล่ะยังหนุ่มอายุ20กว่าปีเนี่ยก็ยังไม่มีครอบครัวเนี่ย ก็ไปเที่ยวเล่น ไปเที่ยวเล่นไอ้งานกาชาติเนี่ยงานกาชาติที่สวนอัมพรเนี่ยนะไอ้ความเป็นหนุ่มคึกขนองอ่ะจะไปจีบสาวไปเกาะแกะกับสาวอ่ะนะก็ไปเห็นสาวๆมันเดินอยู่ข้างหน้าตัวเองก็เป็นหนุ่มก็จะไปเกาะแกะเขาอ่ะนะ
เดินไปกำลังจะอ้าปากทักทายอย่าไปจีบเขาเขาหันกลับมาสวัสดีข้าคุณครูจนโอ้โหตัวเองหายเลยนะเพราะว่าตัวเองก็สอนพิเศษนะสอนไอ้พวกนักศึกษาเนี่ยสอนพิเศษสอนอะไรต่ออะไรไปเนี่ยบอกโอ้ยตั้งแต่นั่นมาท่านอาจารย์ผมไม่เคยลุ่มล่ามเลยในชีวิตของผมผมรับประกันในตัวผมนะว่าผมเป็นครูทั้งในโรงเรียนและทั้งนอกโรงเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นผมมองผมเองแล้วเนี่ยไม่มีข้อตำหนิติเตียนตัวเองได้เลยในความเป็นครูเพราะเราเป็นครูทั้งในโรงเรียนทั้งนอกโรงเรียนไม่ใช่เราเป็นครูในโรงเรียนพอออกนอกโรงเรียนปุ๊บเป็นลิงเป็นข้างแล้วไอ้ผู้ปกครองเนี่ยเขามาเห็นเราเนี่ยเขาไม่เห็นเราในความเป็นลิงเป็นข้างเป็นพวกขี้เหล้าเมายาเป็นพวกเกเรพวกเที่ยวกลางคืนพวกอะไรต่ออะไรไปต่างๆนานาเขาจะไว้ใจที่จะฝากลูกฝากหลานเข้ามาให้เราดูแลให้เราสอนสั่งหรือใช่ไหมล่ะเพราะนั้นเราต้องระมัดระวังเพราะว่ามันไปที่ไหนที่ไหนมีลูกศิษย์เรามีผู้ปกครองของลูกศิษย์เราได้ทุกหัวและแหงทั้งนั้นเลยเพราะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่าเมื่อพวกเราลงใจที่จะมารับอาชีพของครูแล้วเนี่ยเราต้องเป็นครูทั้งภายนอกและภายในเป็นครูทั้งในโรงเรียนเป็นครูทั้งนอกโรงเรียนได้เป็นครูทั้งร่างกายและเป็นครูทั้งจิตใจถ้าเราเป็นครูได้อย่างแท้จริงแล้วเมื่อลูกศิษย์ลูกหาเราได้ดิบได้ดีเราจะมีความภูมิใจมีความสุขที่สุดกับการได้ดิบได้ดีของลูกศิษย์ลูกหาเพราะลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตกับเพราะพวกเรานี่แหละพวกเราทุ่มเทด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความยากความลำบากเพื่อจะปั้นคนให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วเมื่อเขาเป็นมนุษย์สมใจปรารถนาของเราเราจะมีความภูมิใจที่สุดเพราะนั้นครูเนี่ยอย่านึกถึงความเป็นครูของตัวเองเข้าใจก็ตามเราจะมีแต่ความภูมิใจแล้วเรามาพิจารณาดูความเป็นครูของพวกเราลูกศิษย์ลูกหาเราจะไปเป็นใหญ่เป็นโตเหนือขนาดไหนก็ตามเนี่ยจะเป็นในหมื่นในพันในแสนในอะไรต่ออะไรก็ตามจะเป็นในยกในยักษ์อะไรต่ออะไรก็ตามเนี่ยพอเดินสวนกับพวกเราเราจะปลดเกษียณเราจะแก่เฒ่ายังไงก็ตามหรือเราจะไปทุกข์ยากอดจนยังไงก็ตามเราเดินสวนกับเขาก็ก้มหัวให้สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครูมันภูมิใจขนาดไหนมันแตกต่างจากอาชีพอื่นๆเนี่ยอาชีพอื่นๆเวลาเขายังอยู่ในตำแหน่งยังอยู่ในอำนาจคนอื่นเข้ามายืนต่อหน้างอตัวเป็นกุ้งแต่พอปลดเกษียณหรือออกไปแล้วเขาเดินกระแทกไหล่เขายังไม่รู้จักเลยมันแตกต่างจากพวกเรานะพวกเราเนี่ยเขาจะใหญ่โตขนาดไหนเราจะแก่เท่าขนาดไหนก็ตามเขาเดินสวนกับเรามาสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครูมันน่าภูมิใจขนาดไหนอะเพราะนั้นความเป็นครูของพวกเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วเป็นปูชนียบุคคลที่แท้จริงแล้วเพราะนั้นเราต้องทำตัวของเราเองให้เป็นครูอย่างแท้จริงแล้วเราจะมีความภูมิใจในความเป็นครูอย่างยิ่งแล้วเราจะมีความสุขจากการได้สอนศิษย์จากการได้เห็นศิษย์ที่ตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเราจะมีความสุขจากการเห็นลูกศิษย์ของเราได้ดีได้ดีเป็นคนดีหรือเป็นคนมีอนาคตจะก้าวหน้ามันคงยิ่งขึ้นตลอดไปสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการนำความสุขมาสู่เราทั้งนั้นเลยนำความภูมิใจมาสู่เราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกครูทุกคนให้ตั้งอกตั้งใจแล้วก็ทำตัวของตัวเองให้เป็นครูอย่างแท้จริงแล้วก็ขออำนวยอวยชัยให้พวกครูทุกคนให้ประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในความเป็นครูของเรายิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอให้เป็นหลักยึด เป็นที่พึ่งของลูกศิษย์ทั้งหลายได้ตลอดไปแล้วก็ให้ครูมีแต่ความสุขในหน้าที่ในการงานในอาชีพของตนตลอดไปขอให้ครูทุกคนได้เป็นปูชนียบุคคลของศิษยานุศิษย์อย่างมั่นคงถาวรตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเออดีมากเลยอนุโมทนาด้วยเด้อครูทั้งหลายดีมากดีมากเลยโอ้อ้าวผอ.ต้องเป็นหลักให้ได้เด้อผอ.สมัยอาตมาเป็นเด็กนะเรียนประถมเรียนประถมตั้งแต่รุ่นพ่อแม่นะพ่อแม่เรียนประถมแล้วก็มารุ่นลูกเรียนประถมแล้วก็มารุ่นหลานเรียนประถม
ครูคนเดียวกันหมดจะชื่อเล่นชื่อไว้ครูไว้ชื่อจริงชื่อครูพัชรีเป็นครูแล้วว่าโอ้ยครูไว้นี่หาครูอย่างนี้ยากแล้วพอตอนเย็นปุ๊บเลิกโรงเรียนปุ๊บแกขี่จักรยานไปตามหมู่บ้านพอเจอเด็กอยู่ข้างทางแกก็จอดจักรยานไว้นี่เธอทำกันบ้านหรือยังเธออย่างนั้นอย่างนี้หรือยังอะไรต่ออะไรบางทีตามไปที่บ้านเด็กไปแบบนี้บางทีเจอแล้วก็จำได้แม่นมากเลยนะคิดดูอาตมาเรียนกับแกเนี่ยตั้งแต่ป.1ถึงป.4แล้วเราก็จากออกมาโรงเรียนป.4แล้วก็ไปย้ายโรงเรียนไปเรียนม.1ม.2ม.3ม.4ขึ้นไปเรื่อยนะจนกระทั่งเรามาออกจากโรงเรียนมาทำงานจนกระทั่งมาบวชมันผ่านมาตั้งหลายปีอ่ะแกเดินเข้ามาเนี่ยแกเข้ามาวัดแกจำลูกศิษย์ได้อ่ะแกเข้ามาทักทายเข้ามาโอ้โหเรานี่ขนลุกเลยโอ้ครูยังจำเราได้ขนาดเราบวชแล้วก็ยังจำเราได้คือแกจำลูกศิษย์ได้หมดเลยแล้วลูกศิษย์คนไหนเรียนอ่อนนะโรงเรียนเลิกปุ๊บแกดึงมาเลยเอามาสอนบางทีเสาร์อาทิตย์ก็ตามไปที่บ้านเด็กเลยตามไปที่บ้านเด็กไปสอนที่บ้านเด็กบางทีไปที่ผู้ปกครองให้เอามาส่งที่บ้านแกมาสอนแกบอกไอ้เด็กเรียนเก่งมันก็เก่งของมันอยู่แล้วอ่ะเราจะต้องไปเคี่ยวเข็นอะไรแต่เด็กที่มันเรียนอ่อนเนี่ยจำเป็นที่เราต้องเคี่ยวเข็นเขาใช่ไหมก็เคี่ยวเข็นเอาไปหมดเลยแล้วครูวัชรีเนี่ยแกไปจ่ายกับข้าวเนี่ยลูกจ้างแม่บ้านของแกเนี่ยแม่บ้านของครูวัชรีไปจ่ายตลาดไม่เคยเสียตังค์ไม่ว่าจะเปลี่ยนแม่บ้านคนใหม่มาขนาดไหนไม่เคยเสียตังค์จนขนาดรุ่นอาตมานะเราเลี้ยงวันเกิดของท่านรุ่นอาตมาเนี่ยตอนนั้นก็ท่านครูไว้เนี่ยออกจากโรงเรียนแล้วตอนนั้นก็เกือบ70แล้วนะไอเราไปวันเกิดของแกเนี่ยรุ่นของหลวงพ่อเองอ่ะซื้อรถเบนซ์ให้คันของทุกอะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านแกเนี่ยโอ้ยแกมามีเงินเอาตอนปลดเกษียณหลังจะออกโรงเรียนแล้วลูกศิษย์ลูกหาทุ่มเทให้ทุกอย่างตอนนี้สามีของครูวัชรีเนี่ยคือครูนาคแกก็เป็นครูใหญ่ไอ้โรงเรียนก่อนนี้เป็นการช่างชายเค้าเรียกโรงเรียนการช่างชายยังไม่เป็นเทคนิคโรงเรียนการช่างนะแล้วก็แกมีลูกชายแล้วลูกชายถูกรถชนตายอันนี้น่าเสียดายแกแล้วแกอยู่ที่ลูกศิษย์ลูกหาไม่เคยทิ้งเลยเพราะฟาร์มเป็นครูของครูวัชรีเนี่ยสอนตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าลงมาถึงหลานนู่นแล้วสอนมาตลอดจนปลดเกษียณแล้วโรงเรียนยังไม่ให้ออกให้จ้างให้สอนต่อแล้วแกตามบ้านลูกศิษย์นะตอนเย็นก็ขี่จักรยานไปก็กองแกงไอ้เวลาไอ้เด็กๆมันดื้อพวกอาตมาแบบนี้พวกอาตมาดื้อหรอพ่อแม่จะขู่มึงไม่ทำการบ้านมึงไปเล่นมึงไปซ้อนแบบนี้เดี๋ยวครูไว้มากูจะฟ้องครูไว้โอ้ยวิ่งกลับบ้านไวเป็นอย่างก็หยิกท้องเนี่ยหยิกท้องบิดเนี่ยโอ้ยจนหนังถลอกจนเลือดซิบๆเลยแหละเห็นไหมบางทีเอาเนี่ยเอาโป้มือเนี่ยให้มาอยู่เรียมไอ้เนี่ยเรียมโต๊ะแล้วเอาไม้บรรทัดตะเคาะเนี่ยป๊อกบวมเนี่ยป๊อกมาพ่อแม่มารู้เพราะว่าตีซ้ำเป็นไปนั่นเลยโอ้ยครูวัชรีครูไว้เนี่ยเพราะนั้นอันนี้แหละแล้วพอลูกศิษย์ลูกหาเป็นใหญ่เป็นโตจ้ะลูกศิษย์รุ่นแรกของครูไว้ก็ในเสวยเปรมพงศารที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแล้วก็เป็นผู้ที่บุกเบิกในการสร้างเขื่อนยันฮีเนี่ยเป็นคนแรกนั่นแหละคือลูกศิษย์รุ่นใหญ่เนี่ยในเสวยเปรมพงศารเนี่ยเพราะนั้นลูกศิษย์ของครูเนี่ยครูไว้เนี่ยได้ดีไปหมดคนไหนอ่อนไม่ได้ก็จับมาเลยเพราะนั้นมันไม่มีคนอ่อนเลยล่ะในพวกที่ครูไว้สอนมาทุกคนไม่มีอ่อนคนไหนก็ไม่บอกคนไหนเรียนเก่งมันก็เก่งอยู่แล้วแล้วจะต้องไปเขี้ยวเข็นอะไรมันไอ้คนอ่อนๆนั้นต้องจับมาเขี้ยวเข็นถ้าไม่เขี้ยวเข็นมันนะมันเป็นปมด้อยของมันน่ะไอ้เด็กพอมันมีปมด้อยเห็นมั้ยมันก็ต้องไปหาปมเด่นมันก็ไปดื้อด้านอะไรต่างๆไปเกเรเกตุงใหญ่เลยไอ้เด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยในโรงเรียนเนี่ยที่มันเกเรเกตุงเนี่ยก็เพราะถูกกันปล่อยวางปล่อยปะละเลยจากครูเพราะครูเห็นว่าเออมันไม่สนใจมันเรียนออกมันไม่สนใจอะไรครูก็เลยปล่อยไปเน้นเอาแต่คนเรียนเก่ง
ตอนนี้คนเรียนอ่อนเนี่ยมันก็เป็นปมน้อยของมันมันไม่มีใครอยากเรียนอ่อนหรอกแต่ก็เพราะสมองคนมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันเมื่อมันเรียนอ่อนแต่ไม่มีใครสนใจมันอ่ะมันก็เข้าหมู่ที่เรียนเก่งไม่ได้ผลที่สุดก็ออกไปเกเรเกตุงออกไปหาจุดเด่นของมันมันก็เลยเป็นปัญหาต่อสังคมเป็นปัญหาต่อโรงเรียนไอ้เด็กเกเรเกตุงต่างๆทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะเนี่ยอันนี้เพราะนั้นอันนี้แหละฝากพวกครูไว้เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งนะไอ้เด็กเรียนเก่งมันก็เก่งอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปเขี้ยวเข็นมันแต่เด็กเรียนอ่อนเราไม่ควรจะปล่อยเราไม่ควรจะปล่อยเดี๋ยวนี้ได้ยินโรงเรียนหลายๆโรงเรียนนะได้ยินพวกครูเยอะมากเลยโอ้ยมันไม่สนใจกับช่างหัวมันไม่ใช่ลูกหลานเราก็ปล่อยทิ้งไปนะปล่อยทิ้งไปผลที่สุดมันก็เกเรเกตุงไปนะเรียนไปแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่มีตกเห็นไหมเรียนก็ผ่านไปผ่านไปเรียนมัธยมปลายแล้วยังอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ได้เลยอ่ะอ่านให้เราฟังเนี่ยเรารำคาญใช่ไหมเนี่ยกับพระทวัตมันถูกครูปล่อยครูจะไปเน้นเอาแต่เด็กเก่งเอาหน้าเอาตาจากเด็กเก่งไอ้เด็กเด็กเรียนอ่อนก็เลยเป็นไอ้แกะด่างอยู่ในหมู่พวกเป็นกาในฝูงหงส์มันก็เลยยิ่งสร้างความปั่นป่วนอะไรขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้มันเป็นปัญหาในโรงเรียนแล้วก็โรงเรียนเนี่ยเป็นผู้ป้อนคนเหล่านั้นให้แก่สังคมจะเป็นปัญหาอย่างยิ่งเลยเพราะนั้นถ้าเด็กเรียนอ่อนนะถ้าพวกเราเป็นครูเนี่ยเราเน้นเอามันเข้าไปสิไอ้คนเราถึงมันสมองไม่เท่ากันแต่เขาสามารถป้าไอ้ปั้นได้ทั้งนั้นแหละสามารถปั้นได้ทั้งนั้นถ้าเรามีใจให้เขาอ่ะมันก็สามารถปั้นได้แล้วเมื่อเราปั้นได้แล้วเราจะภูมิใจที่สุดเลยนะผอ.เราจะภูมิใจที่สุดในผลงานของเราแล้วเมื่อเขาเป็นใหญ่เป็นโต เขาได้ดิบได้ดีเขาจะไม่ลืมบุญคุณของพวกเราเลยว่าที่เขามีความเจริญก้าวหน้าเขามีความมีความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตเพราะพวกเราเพราะพวกเราเนี่ยทุ่มเทความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวทุ่มเทความยากความลำบากให้ไข่เขาอะใช่ไหมทั้งที่เราไม่ใช่พ่อแม่แต่เรามีความเป็นครูอยู่ในนั้นเขาก็จะระลึกถึงบุญคุณของเราไม่จืดจางเลยนี่แหละคำว่าครูเนี่ยจะเป็นมงคลสำหรับพวกเราอย่างยิ่งแล้วเราจะเป็นครูได้อย่างภูมิใจที่สุดเลยครูนี่ไม่ใช่ผู้รับจ้างสอนนะไอ้เงินเดือนหรือยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆมันเป็นรางวัลส่วนหนึ่งไม่ใช่จุดเน้นจุดเน้นของเราอยู่ที่ลูกศิษย์นะไอ้เงินเดือนเงินดาวอะไรต่างๆไอ้พวกนี้มันเป็นรางวัลของที่ควรต่อเราเองแต่จุดเน้นของเราคือลูกศิษย์เราไม่ใช่จุดเน้นอยู่ที่เงินเดือนเงินดาวอะไรต่างๆท่านจุดเน้นอยู่ที่เงินเดือนเงินดาวนะมันเป็นเพียงผู้รับจ้างสอนนั้นเองแต่นี่จุดของเราจุดมุ่งหมายของเราอยู่ที่ลูกศิษย์นี่ต้องการปั้นลูกศิษย์ของเราเองเพราะนั้นคำที่คุณแม่รัญจวนเขียนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่วัดป่าหนองไผ่เราใช่ไหมได้บอกความเป็นครูในความรู้สึกของท่านเองเนี่ยความเป็นครูก็คือพัฒนาคนเนี่ยให้มาเป็นมนุษย์นี่แหละจึงควรต่อการใช้คำว่าครูเพราะทั่วไปมันเป็นคนที่เข้ามาหาเรามันยังดิบๆยังไม่ได้รับเหมือนกับเพชรยังไม่ได้รับการเจียระไนเราก็เอาเพชรเหล่านั้นมาเจียระไนเหมือนไหมมันก็เป็นเพชรอย่างสมบูรณ์ขึ้นมาเราเอาคนเนี่ยมาปั้นคนมาพัฒนาคนให้มาเป็นมนุษย์แล้วเราจะมีความภูมิใจที่สุดก็ขอให้ผอ.มีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานแล้วก็มีความภูมิใจหน้าที่การงานของตนเองได้ตลอดไปเด้อดีมากเลยดีมากเลย